นับสนุนโดยยาแคปซูลสมุนไพรรางแดงโทร0923524446ผมได้ข่าวแววๆว่าจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกก็มีแนวโน้มครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราได้จริงๆถ้าจ่อยว่าถ้าเขาอยู่ที่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้อะไรเลยก็เหมือนว่าก็มีทางเจ้านายเก่าของแฟนจ่อยเขาก็เห็นว่าดูแล้วอยู่ที่นี่คงไม่ได้เรื่องได้ราวแน่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรเงี้ยก็คือก็ห่วงลูกสาวคนนี้แหละเขาก็เลยว่างั้นก็ไปทำวีซ่าอะไรซะจะได้เอาตัวเข้าไปอย่างน้อยก็ไปทำงานหรือว่าไปเรียนด้วยก็เป็นอเมริกาครับเห็นก็บอกว่าเป็นทางซานฟานอะไรเงี้ยครับคุยกับลูกหรือยังคะที่จะส่งลูกไปก็ทางแม่เขาเนี่ยแฟนจอยก็ได้คุยประหลาดอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเด็กใจเด็กเขาจะอยากไปหรือว่าไม่อยากไปหรือเปล่านะแต่เราอะก็เหมือนกับว่าจะให้ไปแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ไปเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะพูดถึงว่าไปบังคับเกิดเขาก็นั่นใจของเขาอีกอะแต่ก็อยากให้ไปอยู่เขาจะได้มีจุดยืนเขาจะได้ไปดันตัวเองได้อะไรได้เพราะอยู่นี่เขาแบบไม่ทำอะไรเลยอะไม่ทำเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนว่าก็จะนั่นเรื่อยแม่ก็ต้องคอยเคี่ยวเข็นเงี้ยก็ต้องตัดใจว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยก็ต้องให้ไปแล้วล่ะเพราะว่าอยู่นี่ก็ร้อยเราห่วงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จุดยืนด้วยก็เลยว่าจะมีแนวโน้มว่าจะให้เขาไปนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะวีซ่าก็ต้องลุ้นกันแล้วครับผม